การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าบรรดาพรรคการเมืองนั้นก็ต่างมีความเคลื่อนไหวกันอย่างเต็มที่ซึ่งถ้าเกิดว่าจะดูจากภาพรวมแล้วนะครับอีกพรรคหนึ่งที่ถือว่ามีการเดิมพันที่ค่อนข้างจะสูงก็คือทางฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากภาพกว้างๆแล้วหลายคนก็อาจจะบอกนะครับว่าในตอนนี้กระแสความนิยมของพรรคนั้นถือว่าลดลงหรือไม่วันนี้นะครับมาฟังบทวิเคราะห์นะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชวันกุลกาญจนาและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ถึงอนาคตของพรรคหน่อยครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ฮะถ้ามองอย่างสถานการณ์ทั่วไปนะครับว่าต้องยอมรับว่าความหวือหวาแล้วว่าความเปรี้ยงปร้างในกระแสไม่ว่าจะสำนักสำรวจโพค่ายต่างๆนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ของนักวิชาการทางการเมืองทางมองไปอย่างกว้างๆอย่างเป็นกลางเนี่ยต้องยอมรับประชาธิปัตย์อยู่ในภาวะที่ถดถอยไม่อยู่ในฐานะที่จะมาแข่งขันในฐานะเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับรอบนี้ก็คือเป็นทางเลือกนะครับหมายความว่าพรรคที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลหรือจะถูกปฏิเสธให้ไปเป็นฝ่ายค้านดังนั้นมันเป็นไปได้สูงนะครับว่าการเลือกตั้งหลังวันที่14พฤษภาคมเนี่ยประชาธิปัตย์ตัวเลขที่จะได้กลับเข้ามาเนี่ยหลายคนแม้กระทั่งผมเองก็ยังเชื่อว่าคงจะไม่เท่ากับการเลือกตั้งในปี2562นะครับเพราะว่าเรามองจากปัจจัยหลายๆด้านนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยจำนวนส.ส.ที่เป็นอดีตสมาชิกไม่ว่าจะส.ส.เขตหรือบัญชีรายชื่อหรือนักการเมืองอาวุโสของประชาธิปัตย์ที่เคยทำงานกับประชาธิปัตย์มายาวนานเนี่ยได้ไหลออกพูดง่ายว่าถูกดูดไปอยู่พรรคการเมืองอื่นอย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติจะเป็นส่วนมากแต่นั้นตัวเลขเนี่ยจึงมองแล้วว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยน่าจะหดหายนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยช้อยหรือทางเลือกหรือความอะไรจะสร้างให้ประชาชนมองว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยว่าประชาธิปัตย์เป็นทางเลือกเนี่ยนโยบายการแข่งขันเพื่อไปหาเสียงต้องยอมรับว่ามันยังไม่เข้มข้นพอนะครับรักษาการตามป้ายหาเสียงเนี่ยต่างคนสร้างงานอะไรต่างๆเนี่ยมันฟังดูว่าเหมือนบังคับต้องคนต้องไปดูในรายละเอียดลึกไปกว่านี้คือยังดูเป็นนามธรรมคือยังไม่มองว่าอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บว่าประชาธิปัตย์มีความทะเยอทะยานอยากจะพาประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่จุดใดอันนี้คือประการที่2ประการที่3คือคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะของผู้นำพรรคในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับอดีตหัวหน้าพรรคนะครับหลายๆคนนะครับว่าจะมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวค่อนข้างสูงแต่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันต้องยอมมาว่าคุณจุรินทร์เนี่ยถ้าพูดดังภาษาวัยรุ่นตรงๆก็คือขาดเสน่ห์นะครับก็อาจจะพูดง่ายว่ามันไม่สร้างไปสู่ความเราใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆ3ประเด็นหลักๆนะครับเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ให้ประชาธิปัตย์มองว่าจะได้รับชัยชนะหรือได้ตัวเลขเท่าเดิมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากครับค่ะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ล่ะคะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเทียบกันกับพรรคการเมืองอื่นแล้วอะค่ะยังพอจะมีจุดแข็งในด้านไหนบ้างที่จะทำให้การนำเสนอนโยบายต่อประชาชนหรือว่าการลงพื้นที่ไปพบปะไปพูดคุยสามารถสร้างคะแนนเสียงให้ได้รับชัยชนะในช่วงวันที่14พฤษภาคมอะค่ะคือจริงๆแล้วจุดแข็งประชาธิปัตย์คือต้องใช้ระดมทรัพยากรที่มีอยู่นะครับประชาธิปัตย์มีจุดแข็งในการสร้างวัฒกรรมในการอภิปรายในการหาเสียงในการดีเบตเอาพูดตรงๆนะครับแต่ลักษณะการดีเบตหรือการหาเสียงหรือการฟาดหรือการไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบเดิมที่พูดง่ายว่ายังอยู่คลุกติดกับชุดความคิดแบบเก่านั่นหมายความว่าเมื่อไปเปรียบเทียบเรื่องนโยบายไม่มีความโดดเด่นแล้วเนี่ยนะครับการจะใช้น้ำหนักที่ไปพูดอภิปรายหรือจะวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นเนี่ยมันลดดีกรีลงไปพอสมควรสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์คะแนนจะดีขึ้นทางเดียวครับว่าคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะถ้าจะใช้บุคลากรอย่างคุณชวนหลีกภัยเมื่อวานนี้ผมก็ฟังพอร์ตเทปฟังดูการอภิปรายนะครับการหาเสียงในที่พูดที่ลานคนเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณชวนและลูกพรรคประชาธิปัตย์หลายๆคนยังพูดในลักษณะว่าเรื่องประชาธิปไตยสุจริตการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงการไม่คดโกงคือยังมองในภาพลักษณะที่หลายคนรู้ว่าประชาธิปัตย์มีจิตวิญญาณเป็นแบบนี้นะครับไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนกับดัก
ความคิดของตัวเองได้อันนี้มันคือปัญหาสิ่งสำคัญต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายหรือติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยกล้าหรือไม่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ที่คุณชวนมองพลเอกประยุทธ์ยังไงหรือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยที่ตัดสินใจว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยจนตัวเองก็ต้องลาออกเนี่ยใช้ประโยชน์จากคุณอภิสิทธิ์ที่ไปลงพื้นที่หาเสียงนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตามเขตต่างๆในกทม.เนี่ยเอามาขยายผลที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือปัญหาต่างหากครับครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะมองในทางกลับกันเนี่ยสามารถพูดได้หรือเปล่าว่าการที่จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พรรคสามารถใช้ได้ก็คือการนำตัวบุคลากรที่ดูเหมือนกับว่ามีคาริสมาหรือว่ามีเสน่ห์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหรือคุณอภิสิทธิ์นะครับอาจารย์คือต้องยอมรับว่าณพศนี้ความโรยรามันเกิดขึ้นนะครับคือแน่นอนว่าการจะปลุกมนต์ขลังอะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างคุณชวนหลีกภัยและประชาธิปัตย์ซึ่งเคยมีฐานเสียงที่เข้มแข็งสุดในภาคใต้และกทม.นะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมนอกจากบุคลากรไหลไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีพรรคการเมืองที่เข้ามาท้าทายแล้วก็เอาเรื่องนโยบายเนี่ยไปแข่งขันซึ่งต้องยอมรับนโยบายแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาจอดแล้วกินพื้นที่ได้เยอะนะครับงั้นการใช้การเมืองแต่โวหารในเรื่องประชาธิปไตยสุจริตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กิจต่อต้านคนโคตรโกงเนี่ยผมว่าประชาชนตื่นรู้กับคือแน่นอนครับว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลือกมาเพียงแค่เพราะลักษณะว่าระมัดระวังไม่ให้ทุจริตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต้องมีความสามารถในการบริหารประเทศการบริหารนโยบายได้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกประชาธิปัตย์นอกจากว่ายังอยู่ในวังวนกับดักแบบเดิมแล้วเนี่ยต้องรับรู้แล้วว่าคู่แข่งเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็มีศักยภาพที่จะเจาะที่นั่งในหลายพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์มาก่อนด้วยค่ะอาจารย์คะถ้าอาจารย์พูดถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนอาวุโสเก่าแก่ของทางพรรคที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่ล่ะคะที่เพิ่งย้ายเข้ามาในประชาธิปัตย์อย่างเช่นถ้าเราดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างอาจารย์สุชาชวีนะคะที่ลงมาช่วยผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่หาเสียงนะคะแม้ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี้ก็ตามอย่างอาจารย์สุชาชวีหรือว่าท่านอื่นๆนะคะที่มาเปิดตัวทำงานกับประชาธิปัตย์พอจะช่วยดึงคะแนนเสียงเข้าพรรคได้ไหมคะผมคิดว่าคือการพึ่งพาคนหน้าใหม่ซึ่งพูดง่ายว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไหลออกมีปริมาณเยอะกว่าเนี่ยมันไม่สามารถเพียงพอที่จะเยียวยาความรู้สึกว่าประชาธิปัตย์จะมากลับมาเข้มแข็งได้นะครับและนั่นคือปัญหาครับคือแน่นอนว่าจะต้องแนะนำคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ให้มามากกว่านี้โดยเฉพาะนับจากนี้ไปครับคุณกัญจนาคุณชวันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีการดีเบตไม่ผ่านทางจอทีวีสถานีทีวีหลักหรือแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องเข้าสู่ในภาวะที่ต้องสร้างบุคลากรหรือขุนพลด้านนโยบายต่างๆเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาต่างๆเนี่ยต้องสร้างให้เห็นว่ามีความหลากหลายที่จะต่อสู้ขับเคลื่อนกับพรรคการเมืองอื่นได้นักข่าวในคนมองประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อยู่ในระดับแรงกิ้งหรืออันดับ5อันดับแรกด้วยซ้ำนั่นแหละคือปัญหาที่ว่าไม่สามารถหลุดพ้นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยรอบนี้ไม่ใช่คู่แข่งอย่างเป็นทางการเป็นเพียงแค่อะไหล่ผสมต่างหากจะต้องต่อสู้ก้าวข้ามความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างไรอันนี้คือปัญหานะครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าทางพรรคเนี่ยเขาอยากจะแก้เกมอาจารย์มองว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรคือต้องชูบทบาทของคุณจุรินทร์มากกว่านี้คุณชวันคุณกาญจนาสังเกตสิครับไม่ว่าโพลสำรวจความนิยมต่างๆคุณจุรินทร์ไม่ติดอันดับใดๆเลยนะครับในระดับ3อันดับแรก5อันดับแรกจะอยู่เลยลำดับ10เป็นต้นไปค่ะนะครับแม้กระทั่งความนิยมของพรรคเนี่ยมันสูงกว่าตัวบุคคลฟังดูมันก็ดูดีแล้วอย่างในภาคใต้เนี่ยแต่มันก็ยังไม่สูงพอดังนั้นต้องยอมรับประชาชนไม่น้อยนะครับยังไม่เข้าถึงข้อมูลหรือรับทราบคุณสมบัติของคุณจุรินทร์จากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคุณชวนหลีกภัยพยายามจะปูเท้าความว่าการเติบโตทางการเมืองการเดินเข้ามาเส้นทางการเมืองของคุณจุรินทร์เนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับคุณชวนหลีกภัยนะครับนั่นก็คือพยายามจะช่วยทุกอย่างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงคาดไม่ถึงว่าวันนี้ณวันนี้คุณจุรินทร์จะมีคุณสมบัติถึงขั้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แม้กระทั่งก่อนหน้านี้จะขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลายคนก็ยังคิดว่าจะรักษาองค์คาพยพประชาธิปัตย์ไปต่อรอดต่อเนื่องหรือไม่อันนี้ตรงนี้ต่างหากสิครับผมว่าต้องชูความเป็นคุณจุรินทร์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
นะครับครับอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนชัดเจนครับขอบคุณอาจารย์อย่างมากที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ